สวัสดีตอนเช้าทุกคนครับวันนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาครับวันนี้ผมจะไปวัดพระธาตุมื่นหิมกับลูกชายครับลูกชายคอปเตอร์ เตอร์เราพาไปวัดพระธาตุมื่นหิมนะครับเตอร์นี่เป็นบ่าวผู้ไทยน้อยครับเป็นผู้ไทยน้อยทาแป้งขาวมากครับเราจะไปตามถนนเส้นนี้แล้วบ้านพลนาดีนะครับวัดพระธาตุหมื่นหินเนี่ยมันจะอยู่ที่บ้านอะไรนะครับเธอบ้านนากระเดาบ้านทุ่งกระเดาทุ่งกระเดาบ้านทุ่งกระเดาคูเอออยู่นาคูไม่อยู่เขาวงบ้านทุ่งกระเดานะครับอำเภอเขาวงโอ้ยก็ออกมาจากบ้านนี้ห่างจากบ้านเมฆประมาณกี่กิโล5กิโลประมาณ5กิโลเนาะเข้าไปถึงวัด5กิโลพอดี5กิโลพอดี ก็บรรยากาศตอนเช้าก็ดีดีครับคุณผู้ชมอำเภอเขาวงพระธาตุหมื่นหินแล้วมีวัดอะไรนะที่คอปเตอร์ไปบวชอ่ะวัดโถแก้วว้าดูวิวดูวิววัดโจ๊กแก้วถ้าเข้าไปภูเขาจะสวยกว่านี้อีกอยู่ไกลไหมไกลจากนี่ไหมวัดโจ๊กแก้วไม่เราเลยมาแล้วโอ้เราเลยมาแล้วภูเขาสวยมากถ้าไปตรงนั้นนะเพราะมันอยู่ใกล้ๆกับภูเขาเห็นภูเขาลูกนั้นใหญ่ที่สุดเลยใหญ่เนาะมันจะมีน้ำตกตัดทองมาอยู่ข้างบนนะมีเดี๋ยวนี้มีน้ำเยอะด้วยเหรอครับพาณโตไปได้ไหมได้แต่ก็อยากเล่นน้ำสวยที่สุดแล้วคือชั้น2โอ้เตอร์ไปกี่ครั้งแล้ว2ครั้ง2ครั้งแล้วนะครับเนี่ยเส้นทางจะไปวัดพระธาตุมื่นหินนะครับถนนหนทางก็ดีนะครับคุณผู้ชมถ้าอย่างวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเห็นว่าคนหลายพันเลยใช่ไหมคอปเตอร์ไปกี่ครั้งแล้วครับวัดพระธาตุมื่นหินโอ้ยหลายสิบครั้งแล้วเนาะตอนนั้น20กว่าครั้งแล้วโอ้นี่ป๊าดภูเขามีหมอกด้วยเนาะเตอร์เนาะข้าวก็เขียวๆทุ่งนาก็สวยนะครับไปเราไปเรื่อยๆคอปเตอร์บอกว่าประมาณ5กิโลขับรถประมาณ5นาทีเนาะมา5นาทีก็ถึงนะครับไม่ใช่มา5กิโลเป๊ะ5กิโลพอดีเป๊ะใช่จะเข้าไปในวันเลยโอ้สวยมากเลยวิวสวยน่าตื่นเนาะวิวภูเขาสวยมากเลยครับเนี่ยข้างน้องคอปเตอร์เนี่ยถึงบ้านทุ่งกระเทาแล้วครับทุ่งกระเทาบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงดังใจประสงค์มาขอพรหลวงปู่เคยมาแล้วแต่ยังไม่เคยพบหลวงปู่ครับแต่เตอร์เคยพูดกับหลวงปู่ตอนที่เพื่อนยังไม่ดังด้วยเหรอครับเตอร์พูดยังไงครับจำไม่ได้แต่ ไปรับทุนตอนนั้นอ๋อไปรับทุนกับหลวงปู่ด้วยนี่ใกล้ถึงแล้วนี่น้องเตอร์เนาะกิโลก็ถึงแล้วครับอันนี้บ้านทุ่งกระเดาแล้วนะครับเอตู้อยากขึ้นไปข้างบนนะอยากขึ้นเตอร์พาขึ้นไปด้วยนะเตอร์ก็ชอบขึ้นไปเพราะข้างบนมันลมแรงก็เย็นมากโอ้เหรอครับใกล้แล้วนะครับใกล้ถึงแล้วคอปเตอร์ทาแป้งขาวเลยนะครับ เราขับช้าๆเราขับประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ